ในขั้นตอนนี้เราจะมีคุณหมอชูฤทธิ์มาช่วยสาธิตการดูแลสุขภาพวัวควายด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆจะมีอะไรบ้างนั้นตามไปชมพร้อมกันเลยครับตามกำหนดของสัตว์ในธนาคารโคกระบือนะครับที่จะต้องส่งมอบให้กับเกษตรกรเนี่ยวัคซีนที่ต้องทำนะครับมี2ชนิดชนิดแรกคือวัคซีนปากท้อเปื่อยปากท้อเปื่อยป้องกันโรคปากท้อเปื่อยต้องทำเลยต้องทำมันเป็นโรคระบาดเพราะว่าเป็นโรคที่ก่อความเสียหายให้กับทางระบบทางเศรษฐกิจการเลี้ยงสัตว์อย่างมากแล้วก็ติดต่อง่ายนะครับอีกโรคนึงที่ของกรมกำหนดมาว่าต้องทำในสัตว์ธนาคารก็คือโรคคอบวมคอบวมหรือโรคเฮโมเรจิกเซปติกซีเมียเฮโมเรจิกเฮโมเรจิกเฮโมเรจิกถูกใช้ได้ใช้ได้ไหมใช้ได้ไหมใช้ได้คือ2อย่างเนี้ยต้องฉีดอันนี้ก็คือเป็นวัคซีนป้องกันโรคคอบวมครับนะครับครับก็จะเป็นน้ำมันครับฉีดปีละครั้งเดียวแต่อันนี้จะเป็นโรคปากท้อเปื่อยปากท้อเปื่อยวัคซีนเนี่ยต้องแช่เย็นนะครับครับทั้ง2ชนิดนะเพราะว่าความเย็นเนี่ยจะช่วยรักษาสภาพของเชื้อที่อยู่ในวัคซีนไม่ให้เสื่อมสภาพครับวัคซีนเนี่ยเป็นเชื้อโรคครับที่ทำให้อ่อนแรงพอเราเอาเชื้อโรคมาฉีดให้กับสัตว์ก็จะมีการสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาเพื่อไปต่อต้านเชื้อโรคที่เข้ามาเราฉีดเชื้อโรคปริมาณน้อยเพื่อให้ร่างกายเขารู้จักเชื้อโรคตัวนี้เหมือนกับพอมีเชื้อโรคมาปุ๊บเขาเคยรู้จักเชื้อโรคตัวนี้มาแล้วเขาจะมีภูมิคุ้มกันได้ไม่ป่วยง่ายคราวนี้ก็เลยต้องแช่เย็นเพราะว่าถ้าเราไม่แช่เย็นเชื้อโรคมันตายร่างกายก็ไม่สามารถจะดีเทคได้นะครับเหมือนเวลาในความร้อนก็จะฆ่าเชื้อโรคใช่ไหมใช่ครับอีกอย่างนึงที่จะต้องทำในสัตว์ธนาคารโคกระบือนะครับก็คือการทดสอบวัณโรคนะครับซึ่งก็คือ TB ครับก็จะเป็นน้ำยาตัวนี้นะครับจะเป็นการทำสกินเทสครับนะครับที่โคนหางครับโดยใช้เข็มฉีดเข้าไปที่ในผิวหนังครับนะครับไม่ใช่ใต้ผิวหนังนะวัคซีนนี่ใต้ผิวหนังแต่ว่าถ้าเป็นสกินเทสนี่ในผิวหนังฉีดเพื่ออะไรอ่ะครับเพื่อเช็คดูครับว่าสัตว์ตัวนี้เนี่ยเป็นโรควัณโรคหรือเปล่าถ้าเป็นก็ต้องคัดทิ้งคือเอาไปใช้งานไม่ได้เพราะจะทำให้ตัวอื่นเนี่ยติดต่อได้แล้วโรคคนนี้ยังสามารถติดต่อถึงคนได้ด้วยอันตรายมากอันตรายก็เลยต้องมีการเทสก่อนว่าสัตว์เป็นโรคหรือเปล่าสำหรับการฉีดวัคซีนให้กับสัตว์นั้นต้องทำด้วยความระมัดระวังและอาศัยความชำนาญในการทำนะครับเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายกับทั้งคนและสัตว์นั่นเองครับแต่อีกหนึ่งอย่างที่สำคัญไม่แพ้การทำวัคซีนนั่นก็คือการทดสอบวัณโรคในสัตว์ครับขั้นตอนจะเป็นยังไงนั้นไปฟังคุณหมอชูฤทธิ์อธิบายกันเลยครับตำแหน่งที่จะฉีดนะครับก็คือระหว่างที่มีขนกับที่ไม่มีขนนะครับระหว่างเนี้ยเราก็จะแทงเข็มเข้าไปให้มันอยู่เข้าไปในหนังนะครับเสร็จแล้วก็บีบน้ำยานะบีบเข้าไปจะเห็นว่ามันขึ้นมาตุ่ยเป็นคล้ายๆเม็ดถั่วเขียวนะครับอันเนี้ยก็ถือว่าใช้ได้นะครับเสร็จแล้วอีก72ชั่วโมงเราจะมาวัดดูว่า2ข้างเนี้ยมันบวมเท่ากันไหมนะครับคือถ้าบวมไม่เท่ากันคือข้างนี้บวมมากกว่าข้างนี้ไม่บวมเนี่ยแสดงว่าสัตว์ตัวนี้ได้รับเชื้อโรคทีบีมาโรควัณโรคมาในกวายเนี่ยเราสามารถเข้ามาปฏิบัติงานด้านหลังของกวายเนี่ยได้ค่อนข้างปลอดภัยเพราะว่ากวายเนี่ยไม่เตะนะครับแต่ถ้าเป็นในวัวนะครับการเข้ามาด้านหลังอย่างนี้นะฮะอันตรายมากเพราะว่าวัวเนี่ยมันเตะถึงขั้นบาดเจ็บเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเข้าหาสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยควรจะรู้พฤติกรรมของมันว่าสัตว์แต่ละชิ้นที่เนี่ยมันเป็นแบบไหนในกวายเนี่ยต้องระวังเรื่องเขานะครับเขาอันตราย